สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครค่ะต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกับแดงค่ะไผ่ข้าวหลามกับแดงชุดนี้เป็นไผ่เพาะเมล็ดนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะชุดนี้ไผ่ที่นิยมนำไปปลูกเพื่อใช้ลำนำไปเผาข้าวหลามนะคะช่วงนี้ก็ติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะคะชุดนี้ก็เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลมะต้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะรากแน่นทะลุถุงเลยนะคะรากเดินดีแทงหน่อใหม่ออกมาแล้วนะคะสวยทุกต้นเลยค่ะสวยทุกถุงเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกับแดงไปปลูกนะคะเพื่อใช้ลำหรือว่าปลูกเพื่อจำหน่ายก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัทรสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นค่ะ